สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่23สิงหาคม2024นะครับวันนี้ฟิงกินเด็ก34จังหวะน,นี้39คลิปนี้จะพูดถึงดราม่าของพิตีซีอดีตซี o ของ Binance ดราม่าที่เหมือนกับจะจบแล้วแต่ก็ยังไม่จบดีพิ่ตีเราทราบดีถูกตัดสินจำคุก4เดือนข้อหาฟอกเงินพิ่ตีถูกส่งตัวไปเรือนจาที่แคลิฟอร์เนียไปลอกท่อยนั้นล่าสุดมีข่าวว่าเขาปล่อยตัวพีตี นะครับนี่เป็นการปล่อยตัวที่ไม่ได้ให้ฟรีดอมกับพิตี100%นะพิตียังเหลือเวลาจำคุกอีก38วันนะครับพิตีจะพ้นโทษวันที่29กันยายนนะแต่การปล่อยตัวครั้งนี้เนี่ยเป็นการปล่อยตัวไปในสถานที่ที่เรียกว่า halfway house นะ halfway house ถ้าแปลตรงๆตัวก็คือบ้านที่อีกครึ่งทางคุณก็จะพบกับอิสรภาพ นะครับเป็นบ้านที่หรือเป็นโปรแกรมของเรือนจําในสาัมาริกาเพื่อให้นักโทษที่ใกล้จะพ้นโทษเนี่ยไปใช้ชีวิตก่อนที่จะออกไปสู่สังคมนะครับยกตัวอย่างว่าสมมุติคุณโดนคดีเช็คเด้งคุณติดคุก1ปีคุณอาจจะอยู่เรือนจํา10เดือนอีก2เดือนเรือนจําอาจจะส่งคุณไปที่ฮาร์ฟเว h เฮาสถ้าคุณติดในคดีที่แบบไม่ใช่คดีอุชกชะกันไม่ใช่แบบว่าทําลายร่างกายอะไรประมาณนี้ นะครับออสองเดือนที่จะไปอยู่นะครับไวเฮาส์หรือกี่วันก็ตามเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอยู่ในเดือนจําแต่คุณอยู่บ้านนะคุณอยู่บ้านแบบบ้านธรรมดาเลยอาจจะเป็นบ้านห้าห้องนอนสามห้องน้ําบ้าน10ห้องนอนอะไรก็แล้วแต่บ้านที่อยู่เนี่ยมีเคอร์ฟิวนะคุณจะต้องกลับบ้านภายใน3ามทุ่มสทุ่มอะไรก็ว่าไปห้ามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แน่นอนห้ามใช้ยาเสพติดแล้วก็ต้องทํางานต้องจ่ายค่าเช่า นะครับอของพิตีซีเนี่ยเขาบอกว่าพิตีซีต้องการทํางานในลักษณะการเ,าเขียนหนังสือพิตีต้องการจะเขียนหนังสือหลังออกจากคุกเพราะนั้นแกอาจจะเต็มที่ก็ไปห้องสมุดแล้วก็กลับบ้านนะพิตีจะต้องทําตามกฎระเบียบของ halfway house นะพิตีเนี่ยจะมีตํารวจที่ดูแลพิตีที่เรียกว่า probation officer นะ probation officer คือตำรวจที่เป็นเจ้าของเคสของนักโทษ ที่พ้นโทษออกมาแล้วหรืออยู่ที่ Halfway House แล้วแต่ว่าทันบนของใครจะนานเท่าไหร่อาจจะตามจนกระทั่ง Halfway House หรือว่าหลังออกจากคุกแล้วเนี่ยหปี2ปีอาจจะต้องมารายงานกับตํารวจคนนี้นะครับถ้ายกตัวอย่างว่าตอนกลางวันเนี่ยสมมุติพี่ตีบอกว่า,วาผมจะไปห้องสมุดแต่เกิดเขาไปเจอพีต่ตีนั่งซ o ยกาแฟอยู่ไชน่าทาวน์เนี่ยพี่ตีอาจจะถูกจับ มาเข้าเรือนจำและอาจจะต้องติดคุกเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจนถึง29กันยายนพี่ตีต้องทําตัวให้ดีนะครับทีนี้ถามว่าพี่ตีหลังพ้นโทษเนี่ยพี่ตีพ้นมนทินเลยไหมพี่ตีฟรีเลยไหมตรงนี้ก็ไม่เพราะอะไรเพราะล่าสุดเมื่อสุกที่แล้วพี่ตีซีซีถูกฟ้องอีกคดีเป็นคดีคลาสแอคชั่นลอสูตรคลาสแอคชั่นลอสูตรเนี่ย หมายถึงบุคคลกลุ่มคนหรือนิติบุคคลที่รวมตัวกันฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายนะครับในกรณีนี้เป็นกลุ่มคน3คนที่ไม่ได้ใช้ Exchange Binance คือเขาใช้ Exchange Coinbase และก็ x h h n n g e อื่นๆเนี่ยแต่คริปโตเขาถูกขโมยและมิจฉาชีพเนี่ยเอาคริปโตของเขามาเหมือนกับใช้ Binance เป็นที่ผ่านทางก่อนที่จะกระจายไปแพลตฟอร์มอื่นนะครับ ทนายความฝ่ายโจท์เขาบอกว่าการที่ Binance สมัยก่อนเนี่ย Binance ไม่มี KYC ไม่มีการสแกนใบหน้าไม่มีการตรวจสอบ AML anti money laundering การตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยส่งผลให้แพลตฟอร์มของ Binance ถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มในการฟอกเงินสำหรับแก๊งต้มตุน๋นเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมทางการเงินนะครับ ยกตัวอย่างคร่าวๆคือสมมุติผมเป็นเจ้าของธนาคารธนาคารดูต่อไปสมัยก่อนไม่มี KYC ไม่มี AML แรลงสิน้นมิจฉาชีพแกง๊ง Call Center จะเอาเงินมาฝากผมพวกค้ายาเอลอยๆเนี่ยเอาเงินมาฝากกับธนาคารผมหลายปีผ่านไปผู้เสียหายยกตัวอย่างผู้เสียหายของแกง๊ง Call Center เนี่ยจ้างทนายมาฟ้องผมนะฟ้องว่าแบงค์ของคุณเนี่ยมันถูกใช้เป็นสถานที่ที่พวก ก่อการร้ายพวกอาชญากรรมเนี่ยใช้พักเงินนะครับถามว่าตรงนี้แร์กับพิธีซีซีซไหมพิธีไม่สามารถรู้ได้ว่าลูกค้าทุกคนเป็นใครบางคนอาจจะมองว่าไม่แร์แต่เหตุผลที่มันเป็นประเด็นคืออะไรข่าวเขาบอกว่านี่นะครับทนายฝ่ายโจนเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายในคดีแพง่งที่เป็นคดีดังๆเป็นไฮโปรไฟล์เคสนะครับคดีนี้ผมเข้าไปอ่านบน t w i t t e อร์ ทนายหลายคนเข้ามาลงความเห็นและลงคำเห็นคล้ายๆกันนะเขาบอกว่า 1. เลย Binance จะต้องรีบจ่ายและรีบจบนะยกตัวอย่างว่าเขาอาจจะบอกว่าค่าเสียหายเราเนี่ยประมาณ3ล้านดอลลาร์ Binance อาจจะล้านห้าจบได้ไหมแล้วก็ไม่ไปต่อไม่ต้องไปฟ้องในศาลให้วุ่นวายถ้าตรงนั้นจบคือจบแต่ถ้าคดีนี้มันถูกฟ้องกันสศาลเนี่ยเพื่อนๆมันอาจจะกลายเป็นคดีมหากราบ บล็อกเชนในสอเมริกาเพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้ข้อมูลบนบล็อกเชนมันสามารถตรวจสอบได้เนี่ยแต่มันยังมีในเรื่องของ Decentralized Exchange มีในเรื่องของ Uniswap, SushiSwap, BNB Chain อะไรต่อมีอะไรที่มันยากต่อการตรวจสอบเพราะมันไม่มีการ KYC ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นมหากราบบล็อกเชนกับกระทรวงยุติธรรมอเมริกาก็ได้นะครับเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาบอกว่า ยังอีกยาวนานและพิตีเนี่ยอา,อาจจะโดนอีก2อสคดีก็ได้จากนี้ไปนะขึ้นอยู่ว่าคดีที่เพิ่งมาฟ้องพิตีสุขที่แล้วเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะเพราะฉนั้นเ,เราต้องมารู้กันต่อไปมาดูกันต่อไปนะอุตสาหกรรมคริปโตไม่เคยให้เราได้พักหายใจเพื่อนๆในเรื่องของฟัดนะครับสำคัญสุดค่าคืนนี้3ามทุ่มเวลาไทยลุงจเจริญจะแถลงจากแจ็คสันโฮลตไวอลมิงเราจะได้ยินน้ำเสียงที่ รู้เลยว่าหมู่หรือจ่าพรุ่งนี้ผมจะมาอัปเดตอีกทีวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผมหลายราศีนะตอนนี้กําลังดวงขึ้นราศีสิงห์อ่ะพี่รับทรัพย์ช่วงนี้ค้าขายดีมากครับราศีธนูเป็นไงธนูตอนนี้ฉุดไม่อยู่เงินทองลาบยศเป็นขาขึ้นครับผมและคนเกิดราศีกันอ่ะพี่ เหมือนได้พลังจากฟ้าสวรรค์เปิดเบิกทางรวยรวยแน่นอนคนราศีมีนะครับพี่เงินทองทะลักเข้าบ้านเหมือนเขื่อนแตกเศรษฐีใหม่แจ้งเกิดครับราศีนี้เกิดทุกราศีนี้เขาแบบตัดสินใจเล่นหุ้นเล่นคริปโตอ่ัพี่ติดดอยทันทีวันนั้นเลย